โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูประฆังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆชั้นอนุบาล1ทุกคนวันนี้วันที่5แล้วแม่เต้ค่ะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเนาะเราเจอกันวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4และวันนี้วันที่5ในหน่วยของอะไรคะแม่เต้มารยาทไทยค่ะมารยาทไทยวันนี้เราจะให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรนะการทักทายแบบไทยการทักทายแบบไทยก่อนที่จะเราจะเรียนรู้กันเรามาร้องเพลงนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวทำตามแม่ตุ๊กนะนะคะพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วเนาะ1 2 3สวัสดีแบบไทยแล้วก็ไปแบบสากลสวัสดีทุกคนแบบสากลแล้วก็แบบไทยเฮ้ยจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมโอ้ยังจำไม่ได้รอบหนึ่งแม่แต่เด็กๆยังจำไม่ได้อ่ะเนาะถ้าแบบไทยก็สวัสดีถ้าแบบสากลมือขวาอย่างนี้จำได้ไหมอ๋อล่ะค่ะไปกันเลยไปกันยังไม่ได้พร้อมไหมพร้อมค่ะไปกันเลยรอบนึงนะลูกนะ1 2 3สวัสดีแบบไทยแล้วก็ไปแบบสากลสวัสดีทุกคนแบบสากลแล้วก็แบบไทยว้าวเก่งมากทำท่าที่สวยมากเลยค่ะแอบดูอยู่แอบดูอยู่มาค่ะแม่เต้ค่ะเขาบอกว่าแบบไทยการทักทายแบบไทยเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวค่ะแม่เต้ค่ะคือการอะไรคะสวัสดีค่ะการสวัสดีใช่ไหมคะเจอกันก็ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะและแบบสากลล่ะแม่เต้จับมือค่ะจับมือกันอย่างนี้จับมือกันสวัสดีนะคะเอาละค่ะเด็กๆก็ทราบแล้วเนาะการทักทายของคนเราเนี่ยนะคะของเด็กๆเราเนี่ยก็คือการสวัสดีใช่ไหมคะเราเจอกันวันที่1การสวัสดีวันที่2ขอบคุณวันที่3ขอโทษแล้วก็วันที่4ก็การปฏิบัติตนวันนี้ก็เกี่ยวกับการทักทายแบบไทยเดี๋ยวเราวันนี้ก็มีการบ้านใช่ไหมแม่เต้เนาะเดี๋ยวเจอกับชิชโชดีไหมคะดีค่ะ Now time work activities we were going to work on page 3Today, we were going to do the yellow coloring of the pictures. First one, moon, sunflower, banana, chick, and corn. Everything, color them yellow. ชิชเชอร์บอกว่าแต่ละรูปนะคะระบายสีอะไรนะสีเหลืองเยี่ยมมากเลยค่ะระบายสวยที่สุดเลยนะคะแล้วก็มีการบ้านนี่ระบายสีเหมือนกันนะคะระบายสีให้สวยที่สุดเลยเด็กอนุบาลหนึ่งระบายสีทุกคนอยู่แล้วนะคะโอเคไหมคะเอาละค่ะชิเชอร์ Do not forget to like and subscribe That's all for today Have a good one Bye bye